สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสเอวัสกดีวินขุนบุญจันทร์นะครับผมหาคเรี่ยะกพี่อ๋องก็ได้นะครับเป็นผู้ก่อตั้งนะครับแล้วก็เป็นประธานกรรมการบริหารโจรสลัดฟู้ดแอนด์เบเวอเรจนะครับเป็นบริษัทรับผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็เป็นประธานวิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านเหนือคลองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งนะครับแล้วก็เป็น CMO ของบริษัทซีสทูทัสเตนนะครับผมเป็นบริษัทที่เป็นแพลตฟอร์มเชื่อมโยงผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรเข้ากับผู้บริโภคที่เขาต้องการอาหารที่เกี่ยวข้องกับโรค NCD นะครับผมทำร่วมกับคุณหมอท่านหนึ่งนะครับโอเคโอ้ครับผมแล้วก็เป็นรองประธานยังสมาร์ทฟาร์เมอร์สุราษฎร์ธานีนะครับผมโหมีกี่ตำแหน่งคะพี่อ๋องก็ทำพร้อมๆกันครับมันไปด้วยกันครับผมโอ้โหทำงานมาเยอะมากๆเลยแต่ว่าเอ็มอยากจะทราบนิดนึงค่ะว่าพี่อ๋องจบอะไรมาคะตั้งแต่ปริญญาตรีเลยอะค่ะทำไมถึงมาทำการเกษตรได้ปริญญาตรีนะครับไม่ได้ตรงสายทางการเกษตรเลยนิดเดียวก็ไม่ตรงนะครับจบทางด้านมนุษยศาสตร์นะครับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จบสาขาปรัชญานะครับแล้วต่อปริญญาโทที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอักษรศาสตร์ปรัชญาเหมือนกันนะครับผมค่ะมนุษยศาสตร์ปรัชญาแล้วก็อักษรศาสตร์ปรัชญาแล้วมาทำเคกรับษผตมรได้ไงอะคะแล้วก็ปริญญาเอกก็ไปเรียนทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มหาสารคามครับผมทางด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาสนใจทางด้านเกษตรจริงๆเนี่ยทำมาหลายอาชีพมากอาชีพแรกที่ทำนะครับก็คือตรงสายที่สุดคือนักวิชาการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยอยู่ที่ธุรกิจบัณฑิตแล้วก็ออกจากการรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมันไม่ค่อยเหมาะกับสในอนระวิบชบาที่อะมไรันนะคะตอนนั้นสอนวิชาโลจิกครับโลจิโลกจิกโลจิกครับโลจิกสอนโลจิกการใช้เหตุผลนะฮะค่ะครับจะว่าไม่เกี่ยวซะทีเดียวก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าไอ้วิชาโลจิกจะเป็นพื้นฐานของการคิดวิชาการคิดวิเคราะห์วิชาการให้เหตุผลในการวางแผนทําความเข้าใจสิ่งต่างๆนะครับผมก็อาจจะทบทวนตัวเองครับว่าจริงๆว่าตัวเองชอบหรือเปล่าอาจจะไม่ค่อยชอบก็เลยเปลี่ยนไปทํางานเป็นนักวิจัยนะครับเป็นวิจัยทางด้านการตลาดนะครับอยู่ที่บริษัทรีเสิร์ชเฮาส์แห่งหนึ่งครับชื่อ Research in Motion นะครับผมก็ทําวิจัยหลายอย่างนะครับแล้วหลังจากมันมีอาชีพนักวิจัยเนี่ยมันก็จะได้ไปเป็นมันจะได้ไปเป็นคอนซัลท์ทางด้านบิสเนสอยู่เพราะว่าจริงๆวิจัยการตลาดก็มีหลายด้านให้ทำพอเราไปคอนซัลท์บิสเนสเนี่ยเราก็จะเห็นเฮ้ยมันมีปัญหาอย่างหนึ่งนะฮะเกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตรที่ค่อนข้างจะเป็นปัญหามากๆก็เลยอยากจะมาศึกษาว่าเอ๊ะทำไมเกษตรประเทศไทยเนี่ยมันถึงมีปัญหาทำไมเราทำเกษตรแล้วไม่รวยสักทีนทั่ั้นงสิที่คเระาเหมาะสมทุกอย่างนึกออกใช่ไหมฮะก็เลยสนใจศึกษาเรื่องการเกษตรอย่างจริงจังนะครับว่าเราจะทำยังไงดีทำไมเกษตรประเทศไทยเนี่ยมันถึงแม้ว่าถูกเรียกว่าเป็นเมืองเกษตรกรรมแต่คนทำเกษตรกรลืมตาอ้าปากไม่ได้สักทีจนกระทั่งเป็นอาจารย์คนหนึ่งนะครับไปเจออาจารย์คนหนึ่งนะครับเป็นโปรเฟสเซอร์ที่โตเกียวนะครับชื่ออาจารย์นาโอมิชิมามุระถ้าไม่ผิดนะครับผมแกทำเรื่องอธิบายที่มาที่ไปของเศรษฐศาสตร์ทางการเกษตรว่าจริงๆเนี่ยการทำธุรกิจเนี่ยจะมองแค่การผลิตอย่างเดียวไม่ได้การทำเพื่อขายไม่ได้จริงๆการเกษตรมันมีซัพพลายเชนยาวเหยียดเลยถ้าเกษตรกรทำเฉพาะขายโดยไม่มองข้างหน้าไม่มองตลอดซัพพลายเชนไม่มองเรื่องการแปรรูปไม่มองเรื่องการขายเองเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยเราจะลืมตาอ้าปากไม่ได้ผมก็พอศึกษาเสร็จแล้วก็มาดูนะครับแล้วบังเอิญคุณพ่อนะครับหลังจากเป็นเกษียณเนี่ยแกก็ไปทําสวนเล็กๆอยู่พอเราเห็นว่ามันพอมีทางไปเราก็อยากจะลองดูซิว่าตรงเนี้ยเพราะว่าเราก็มีประสบการณ์อยู่แต่จะเป็นคอนซัลท์บิสเนสอะไรแบบเนี้ยเราก็ไปลองทําดูพอลองทําแล้วก็เห็นปัญหาจริงๆของเกษตรกรของเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องขาดความรู้หรือที่คนมองเข้าไปว่าเขาทำไมถึงปลูกอยู่ได้ข้าวทำไมถึงปลูกอยู่ซ้ฉันำๆใช่ถไหามมคว่ะาจริงๆมันมีปัญหาอะไรหลายๆอย่างนะครับพอเราไปช่วยเราลองไปทำเนี่ยดิเราเลยเห็นภาพเลยฮะว่าจริงๆเนี่ยเศรษฐศาสตร์การเกษตรกับเรื่องการผลิตของเกษตรกรไทยเนี่ยมันมีความเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดและเราสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้ถ้าเกิดเรามีการแนะนำอย่างจริงจังยิ่งกว่านั้นนะครับหลังจากปีนี้ก็เศรษฐกิจไม่ดีนะครับมีแนวโน้มว่าบัณฑิตรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะเข้าสู่แวดวงการเกษตรเยอะมากประมาณการก็เป็นล้านคนนะฮะซึ่งการเข้าสู่
การเกษตรแบบไม่มีความรู้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่อันตรายมากเพราะว่าทุกอาชีพหรือทุกวิชาเนี่ยมันก็มีสิ่งที่มันเป็นคล้ายๆเป็นทริคอยู่นิดนึงอะว่าต้องเริ่มอะไรก่อนต้องเตรียมพร้อมยังไงต้องมีสกิลอะไรติดตัวอยู่บ้างซึ่งอันนี้เนี่ยสำหรับผมที่ไม่เคยทำการเกษตรมาก่อนนี่ยืนยันเลยนะฮะอยู่ในสายวิชาการเนี่ยถ้าจะเข้าสู่แวดวงการเกษตรเนี่ยมันจะต้องเตรียมอะไรได้บ้างอันนี้เนี่ยเราน่าจะช่วยกันได้นะครับพอเล่าให้เป็นน้ำจิ้มได้ไหมคะว่าจากคนที่เรียนมาทางปรัชญาสอนลอจิกแล้วเข้ามาสู่การเกษตรเนี่ยตกลงปัญหาที่รู้สึกว่ามันน่าจะป้องกันได้ถ้าสมมติว่าเป็นคนที่ฟังอยู่เนี่ยเรียนมาทางสายอื่นหรือแม้กระทั่งเป็นพนักงานออฟฟิศแล้วโดนโควิดเราก็เลยลาออกจากงานแล้วมาทำการเกษตรเนี่ยเขาน่าจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างคะ1อย่าฟังข่าวเยอะอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะคะก็คือการฟังข่าวนะครับมันก็เหมือนถ้าเกิดน้องเอ็มเคยเล่นพวกหุ้นหรือเล่นพวกไอ้คริปโตเนี่ยอะไรที่มันอะไรที่มันดังเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเอาแล้วเกษตรจริงๆนะมันมีแนวโน้มอยู่นะครับมันมีแนวโน้มแล้วก็มันมีทางที่ทางของมันอยู่ถ้าการผลิตเพื่อการแปรรูปหรือการขายจริงๆเนี่ยทุกที่ทุกแห่งมันมีลูกค้าของเขาอยู่ถ้าเกิดเราไปผลิตอย่างเช่นตอนนี้กระท่อมเนี่ยเคยมีช่วงหนึ่งดังบอนสีนี่ดังไอ้ไม้ด่างนี่ดังถ้าเริ่มปลูกปุ๊บเนี่ยถ้าเริ่มดังเมื่อไหร่ปลูกเมื่อไหร่กว่าที่จะได้ผลเนี่ยมันก็จะเอาทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางแผนการผลิตที่ดีการวางแผนการจัดการที่ดีการมองลู่ทางตลอดซัพพลายเชนที่ดีอันนี้เนี่ยมันจะทำให้คนที่จะเข้าสู่แวดวงการเกษตรทั้งที่ไม่ต้องมีนะครับจริงๆเนี่ยการเกษตรเนี่ยผมเข้าใจตอนแรกเนี่ยว่าไอ้การเกษตรเนี่ยมันจะต้องมีที่ดินมันต้องมีความรู้ทางการเกษตรมันต้องปลูกเป็นอะไรเป็นซึ่งเอาจริงๆเนี่ยมันก็เหมือนทุกอาชีพอะฮะอย่างเช่นเราทำสายการบินเราไม่ต้องขับเครื่องบินเป็นเราไม่ต้องทำนู่นทำนี่เป็นแต่ตลอดซัพพลายเชนมันมีที่มีทางเยอะอย่างเช่นคุณจบวิศวะมาคุณก็สามารถเข้าไปสู่แมคคาโทนิกก็ได้เพราะมีเกษตรที่มันเป็นเกษตร IoT ให้ทำเยอะผลิตเครื่องจักรการเกษตรดีๆอย่างเหมือนผมทำแพลตฟอร์มเรื่องการเกษตรเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องปลูกเกษตรเป็นแต่แน่นอนเราสามารถรู้จักคนที่เก่งกว่าเราในแต่ละด้านปลูกเก่งกว่าตรงนี้ขายเก่งกว่าตรงนี้แปรรูปเก่งกว่าเราก็มีส่งออกเก่งกว่าเราก็เยอะอันนี้พอเราเชื่อมโยงเข้าหากันเนี่ยคนที่อยากจะเข้ามาเนี่ยสามารถเข้าไปอยู่จุดใดจุดหนึ่งของซัพพลายเชนนี้ได้หมดเลยครับผมค่ะน่าสนใจมากๆอยากจะให้พี่อ๋องช่วยพูดมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องโจรสลัดอะค่ะเป็นโรงงานแปรรูปผลไม้เหรอคะใช่ครับผมผลิตภัณฑ์หลักๆของเราเนี่ยต้องการจะรวบรวมนะครับผลผลิตทางการเกษตรของคนในแถวนั้นเพราะว่าตอนนี้การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยมันมีกฎหมายใหม่ที่เข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะก็คือเรื่องอย.ซึ่งการขายในยุคต่อไปเนี่ยเรื่องมาตรฐานสินค้าเนี่ยมันจะมีปัญหาเยอะถ้าเกิดเราผลิตแบบไม่ได้มาตรฐานไม่มีอย.ไม่มีอะไรแบบนี้ทำให้การตลาดเนี่ยมันเหมือนแล้วว่าเราจะขายได้เฉพาะที่เล็กๆที่มันไม่ต้องการอย.แต่ถ้าเกิดเราอยากจะโตไปในซัพพลายเชนของเรื่องการเกษตรเนี่ยเราจะต้องทะลุตรงนี้ให้ได้นั่นก็คือเราก็อยากจะช่วยเกษตรกรแถวนั้นซึ่งเขาปลูกแล้วก็ขายได้ในราคาต่ำๆเพราะเป็นการแปรรูปพื้นฐานมันโอท็อปแบบนี้ใช่ไหมคะอะไรนะครับผมลักษณะเดียวกันกับสินค้าโอท็อปแบบนี้หรือเปล่าคะใช่ครับใช่สินค้าโอท็อปอันเนี้ยถ้าจะขายเนี่ยมันไม่สามารถเข้าไปขึ้นห้างได้มันไม่สามารถเข้าไปในพวกคอนเวเนียนสโตร์หรือในพวกไอพวกห้างใหญ่ๆได้เนื่องจากพวกเนี้ยเขามีเบสิกรีควอร์เมนต์อยู่ว่าต้องมีมาตรฐานสินค้าเพราะฉะนั้นชาวบ้านที่เขาอยากจะขายแล้วก็มีของดีๆเนี่ยเรารู้จักอะว่าเขาผลิตดีผลิตสะอาดทำอะไรดีทุกอย่างแต่ถ้าไม่มีมาตรฐานสินค้าเนี่ยมันไม่สามารถจะนำไปส่งตรงนั้นได้เลยเราก็เลยอยากจะช่วยเขาเช่นทุเรียนทอดอย่างเงี้ยถ้าเกิดขายปกติเนี่ยขายที่หน้างานอาจจะประมาณโลละ900บาทแต่ถ้าเกิดเราแปรรูปได้มาตรฐานอาจจะเป็น 1,000 2,000 2,500 ถ้าเป็นแบรนด์อะไรแบบเนี้ยซึ่งอันนี้จะเป็นการช่วยอันนี้คือความสุขของคนทำเลยนะก็คือเราเนี่ยได้ช่วยพี่ป้านะอาได้สร้างงานในชุมชนแล้วก็คนที่เขาไม่เคยทำได้อย่างเนี้ยแล้วเขารู้สึกมีความมั่นคงในชีวิตไม่ต้องมานั่งลุ้นว่าปีนี้จะขายได้เท่าไหร่มังคุดเนี่ยผมเห็นเนี่ยมังคุดเนี่ยสวนผมเนี่ยขายได้โลละ5บาทปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาผลผลิตตกต่ำแล้วมันเศร้าไงว่าทำไมของดีๆของไทยทำไมราคามันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ซึ่งเราไม่อยากให้เกิดอย่างนั้นเกษตรกรควรจะเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีแล้วก็มี
ความมั่นคงในชีวิตได้ซึ่งตรงนี้มันจะทำให้ซัพพลายเชนเนี่ยที่มันขาดไปจากปัญหาต่างๆนานาซึ่งเราอาจจะมีปัญหาเยอะเราก็เติมเต็มตรงนี้ได้ด้วยโจนสละฟู้ดแอนด์เบเวอเรจครับผมถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็คือแสดงว่าพี่อ๋องรับซื้อสินค้าจากชาวบ้านมาแล้วก็คือให้ราคาที่เป็นธรรมเสร็จแล้วก็แปรรูปแล้วส่งออกหรือเปล่าคะครับผมกำลังวางแผนส่งออกครับวันนี้เราปีนี้เนี่ยเราวางแผนว่าเราจะแปรรูปเพื่อขยายตลาดในสุราษฎร์ธานีแล้วอีก3ปีเราจะทั่วประเทศไทยแล้วก็ส่งออกครับผมตอนนี้อยู่ในแผนระยะยาวครับตอนนี้เรากำลังเซตระบบอะไรให้ผลผลิตของเรามีอัตลักษณ์ชัดเจนก่อนอย่างเช่นไอศกรีมของเรามันจะเป็นไอศกรีมธรรมดามันจะเป็นไอศกรีมกะทิไข่เค็มชัยยากระท้อนคลองน้อยมะม่วงเบาเกาะสมุยอะไรแบบนี้ฮะเราจะต้องแบบโลเคชั่นสเปซิฟิกเลยว่าจะต้องที่ไหนถึงจะเป็นวัตถุดิบที่ดีที่สุดแล้วก็ทำออกมาอร่อยที่สุดใช่ครับ Taste of สุราษฎร์ธานีครับผมแน่นอนมันทำที่อื่นได้ด้วยนะจะไปทำ Taste of อุทัยธานีอะไรแบบนี้ก็ได้มันเป็นไอเดียที่ทุกคนสามารถเอาไปได้ความเป็นอัตลักษณ์โลคอลที่มันเป็นความโดดเด่นแล้วก็มีมาตรฐานสากลอันนี้มันน่าจะช่วยให้คนที่อยากจะทำการเกษตรแม้ว่าไม่มีที่ดินแม้ว่าไม่มีอะไรเนี่ยรู้จักน้องที่จะเข้ามารู้จักว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรได้ที่บ้านมีอะไรแล้วทำให้มันดีขึ้นได้ยังไงครับผมก็คือทำให้ต่อ supply chain ออกไปมากกว่าเดิมไม่ใช่ว่าทำเฉพาะสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ปัจจุบันนี้เสร็จเราก็ไม่รู้ว่าจะเพิ่มมูลค่ายังไงใช่ไหมคะอันนี้ก็สามารถที่จะมาปรึกษาพี่อ๋องได้เลยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งแบบเรียนจบมาเสร็จแล้วก็ตัดสินใจแล้วว่าจะกลับบ้านเพื่อที่จะทำสวนทำการเกษตรของตัวเองเนี่ยถ้าทำตอนแรกเนี่ยอาจจะเจ๊งแน่นอนครับยืนยันว่าเจ๊งแน่นอนเลิกไปเนี่ยปลูกไผ่ปลูกไม้ด่างเนี่ยตอนนี้เจ๊งปลูกกระท่อมเจ๊งจะลงทุนปลูกกัญชาเจ๊งแน่นอนไอ้ผมอาจจะพูดเกินไปอาจจะไม่เจ๊งก็ได้แต่มีแนวโน้มที่จะล้มเหลวมากกว่าสำเร็จก็แล้วกันที่คำนี้เพราะว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่เราไม่รู้อย่างเช่นเรื่องมาตรฐานสินค้าเรื่องการขอรับใบอนุญาตเรื่องการเข้าไปสู่เครือข่ายเกษตรกรนะครับเราเข้าใจว่าจริงๆเป็นอาชีพที่มันไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครไอโซเลตตัวเองอยู่ในสวนอยู่ในป่าอยู่ในอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆไม่จริงเลยเกษตรกรก็เหมือนอาชีพอื่นเขามีคนที่เป็นเครือข่ายเป็นผู้รู้ซึ่งแต่ละที่จะมีอยู่ในชุมชนต่างๆนานาซึ่งถ้าเกิดคนที่ไปทำเกษตรกรตัวคนเดียวโอกาสที่จะล้มเหลวมากกว่าสำเร็จเนี่ยมีสูงเลยครับผมเพราะว่าไม่รู้จักคนแนะนำซึ่งไม่รู้จักคนแนะนำอย่างเช่นผมไปลองประธานอย่างสมาร์ทเนี่ยทำให้เรารู้ว่าจริงๆเนี่ยเราเนี่ยไม่ได้เก่งทุกเรื่องแน่ๆมีเพื่อนเก่งๆมากมายเช่นเรื่องปลูกไม้ด่างปลูกกระท่อมอย่างเงี้ยสุราษฎร์ดังกระท่อมปลูกกระท่อมเนี่ยมีคนแบบผมไปเข้าประชุมกับคนที่เขาเลี้ยงกระท่อมปลูกกระท่อมจริงๆจะรู้ว่าโอ้โหรายละเอียดมันเยอะมากเราเนี่ยสามารถแนะนำคนที่น้องอยู่จังหวัดอะไรครับน้องเหมาะกับอะไรเรามีเครือข่ายยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ทั่วประเทศเป็นหมื่นคนที่เราเรคคอมเมนต์ให้ไปหาได้นี่น้องไปหาคนนี้สิเขาเป็นเครือข่ายของอุทัยธานีน้องไปปลูกตรงนี้นะไปคุยกับพี่เขาว่าคุณจะทำอะไรดีน้องอยู่เกาะสมุยอ๋อหรือพี่ดูแลเองเขาอยู่สุราษฎร์ด้วยกันน้องอยู่เชียงใหม่อ๋อพี่มีรู้จักยังสมานเชียงใหม่เดี๋ยวพี่แนะนำให้นะอะไรแบบเนี้ยน้องเขาจะได้คนที่เราเรคอมเมนต์ไปแล้วเขาให้คำแนะนำว่าควรจะทำอะไรยังไงเหมาะสมกับที่นั่นเพราะการเกษตรค่อนข้างจะมีลักษณะโลคอไลซ์สูงนิดนึงครับผมเอ็มไม่เคยรู้เลยนะคะว่ามีเครือข่ายเป็นหมื่นคนเลยที่เหมือนกับคอยช่วยเหลือกันอยู่เพื่อที่จะให้ใแต่ละคนในเกษตรกรรุ่นใหม่ในประสบความสำเร็จได้ใช่ครับใช่ใช่ขอสินเชื่อก็ยังมีแบบโคต้าของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เลยนะใช่จะได้สินเชื่อราคาพิเศษแล้วก็คล้ายๆว่าทกสเนี่ยเขาจะให้พวกกลุ่มคนเนี้ยคล้ายๆเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ทำการเกษตรเนี่ยสามารถได้สินเชื่อในราคาถูกแล้วก็ไม่ต้องใช้เงื่อนไขเยอะก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าหัวหอกที่จะนำการเกษตรของประเทศไทยรุ่นใหม่ไปได้ในทิศทางที่ถูกต้องก็คือเป็นผู้ประกอบการเกษตรไม่ใช่ว่าเกษตรเพื่อยังชีพหรือเกษตรเพื่อขายตามกระแสครับผมอ๋อไม่ใช่เกษตรเพื่อยังชีพจะเป็นเกษตรที่แบบเป็นธุรกิจเลยจริงๆแล้วก็พร้อมที่จะขยายใช่ไหมคะครับผมเกษตรเพื่อยังชีพมันเหมือนที่พี่บอกเมื่อกี้ฮะมันมีความผันผวนสูงถ้าเกิดปลูกแล้วขายไม่ได้เกษตรมันจะมีลักษณะพิเศษก็คือถ้าเกิดขายไม่ได้ในเวลานั้นสินค้ามันจะเน่าเสียพอเน่าเสียเสร็จก็ต้องทิ้งเลยซึ่งถ้าเกิดเราไม่มีทำให้ตลอดซัพพลายเชนตรงนี้จะเป็นปัญหามากครับเอ็มอันนี้คำแนะนำได้มี
มีแบบรายละเอียดที่จะต้องเทคแคร์เยอะมากเลยนะคะมันไม่ได้แบใชบ่งคร่ัาบยมันเกซัษบตรซ้กอนรเหมือนพี่เลี้ยงเด็กพี่เลี้ยงเด็กมากกว่าเพราะว่าเขาพืชอย่างชนิดอย่างเช่นพืชเขาเรียกว่าพืชมูลค่าสูงเช่นเมลอนอย่างเงี้ยแน่นอนเมลอนเนี่ยปลูกที่ไหนก็ได้แต่เมลอนปลูกให้สําเร็จเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายและคนที่ปลูกเนี่ยเกือบส่วนใหญ่เนี่ยครับจะล้มเลิกไปเพราะว่ารู้สึกว่าทําไมมันทํายากจังแต่ในขณะเดียวกันคนที่ทําสําเร็จแล้วก็ส่งไปตลาดทั่วไปเนี่ยก็ประสบความสําเร็จนะฮะเกษตรกรเนี่ยที่ปลูกแล้วยังชีพได้อย่างมั่นคงเนี่ยเยอะแยะมากมายแต่บางทีเนี่ยเราไม่รู้จักเขาเราไม่สามารถจะเดินไปถามเขาได้ยังไงว่าพี่ปลูกยังไงเพราะว่าเราไม่รู้จักไงถ้าเกิดเรามีคนที่แนะนําให้เราบอกเนี่ยพี่คนนี้แนะนํามานะเขาเป็นเครือข่ายตรงนี้นะแล้วน้องไปคุยกับเขาสิเขาจะเปิดให้เรารู้ทั้งหมดซึ่งบางทีมันจะเป็นความลับทางธุรกิจก็ด้วยซ้ําไปแต่โดยทั่วไปเนี่ยเกษตรกรเนี่ยจะมันจะมีความเป็นพี่เป็นน้องกันข้างเยอะนะฮะแล้วเขาก็จะแนะนําตรงนี้ทําให้คนที่เข้ามาใหม่นอกจากความมุ่งมั่นแล้วจะได้บางสิ่งบางอย่างที่มันไม่สามารถรู้ได้โดยการอ่านหนังสือเพราะมันเป็นทักษะเขาเรียก tacit knowledge ต้องลงมือทําต้องลงไปลงทํานะมันถึงจะรู้เรื่องครับผมอัแลน้นวี้แนะนําได้ค่ะแล้วทีนี้ค่ะอยากจะให้พูดถึงเรื่องอาชีพนิดนึงคือจริงๆพี่อ๋องเคยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมาก่อนแล้วก็มาเป็นเจ้าของกิจการพี่อ๋องช่วยอธิบายความแตกต่างระหว่างการเป็นเจ้าของกิจการกับการเป็นพนักงานประจำอะไรแบบนี้หน่อยได้ไหมคะพนักงานประจำเนี่ยมันก็มีข้อดีนะข้อดีของมันก็คือเราเนี่ยค่อนข้างจะสบายใจว่าเราได้ทำอะไรที่มันชัดเจนทำคำสั่งหรือทำในหน้าที่ของตัวเองจบก็กลับบ้านได้แต่ความเป็นผู้ประกอบการเนี่ยและยิ่งไปกว่านั้นถ้าเกิดเรามีลูกน้องเนี่ยมันไม่สามารถทำอะไรได้ด้วยตัวคนเดียวนะไม่สามารถทำเฉพาะหน้าเราได้งานที่รับมอบหมายเราได้แต่เราจะต้องประสานงานถ้าเปรียบเทียบน่าจะเป็นเหมือนวาทยากรในวงดนตรีนะฮะคอยไอพี่ตรงนี้นะตรงนี้มันเบาไปนิดนึงพี่เร่งขึ้นหน่อยแล้วทักษะที่ใช้มากที่สุดนะครับกลับไม่ใช่เป็นทักษะที่เราได้ร่ำเรียนมาแล้วนะแต่เป็นทักษะในการสื่อสารการพยายามโน้มน้าวใจคนพี่ทําตรงนี้หน่อยตรงนี้เนี่ยซึ่งเกษตรกรไออาชีพการเกษตรเนี่ยมันจะมีคนที่มันไม่ใช่กลุ่มเดียวกันค่อนข้างเยอะเราดูตั้งแต่ลูกค้าระดับแบบเป็นบริษัทใหญ่นะครับผมแล้วก็เกษตรกรที่เขาไม่เคยแบบได้คุยอะไรกับคนทั่วไปเลยทำแต่งานอะไรแบบนี้ซึ่งเขาอาจจะมันต่างกันค่อนข้างเยอะเราจะต้องรู้จักกาลเทศะอาชีพนี้เลยนะว่าใครเวลาไหนควรจะพูดอะไรควรจะทำอย่างไรซึ่งมันต้องใช้ศิลป์มากกว่าศาสตร์ตรงนี้นะครับผมน่าจะช่วยเชื่อมโยงตรงนี้ทำให้ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นครับผมแล้วสิ่งที่มันเป็นความท้าทายที่สุดเลยของอาชีพการเป็นผู้ประกอบการในสายเกษตรนี่คืออะไรอะคะน่าจะเป็นเรื่องการพูดได้ไหม พูดได้นะ คือมันน่าจะเป็นเรื่องการเกษตรเนี่ยมันได้รับการสนับสนุนนั้นไม่น่าจะเพราะเรื่องการเกษตรหรอกแต่เรื่องจะเป็นผู้ประกอบการในประเทศไทยเรื่องการสนับสนุนต่างๆเนี่ยยังค่อนข้างไม่เป็นระบบกระจัดกระจายแล้วก็ไม่สุดอ่ะนึกออกใช่ไหมครับนึกเคสหมูแพงเนี่ยไม่ต้องยกตัวอย่างนี้ก็ได้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นมานานแล้วแต่ทำไมมันเกิดอย่างนี้ได้อันนี้เนี่ยมันเกิดจากเรื่องอะไรหลายๆอย่างในระบบที่มันค่อนข้างจะไม่ค่อยราบรื่นแล้วก็สนับสนุนถ้าเกิดเทียบกับหลายๆประเทศที่เขามีการเกษตรเข้มแข็งเนี่ยเกษตรกรเนี่ยเขาจะมีการสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเขามองว่าเป็นความมั่นคงของอาหารเป็นความอัตลักษณ์ของท้องถิ่นหรืออะไรเนี่ยอย่างนี้ญี่ปุ่นนี่ชัดเจนเขาจะมีการสนับสนุนชัดเจนเกษตรกรเนี่ยเก่งคือคุณปลูกเก่งเรื่องอื่นคุณไม่ต้องทำเราจะสนับสนุนคุณเต็มที่เราจะทำเต็มที่แบรนดิ้งอะไรเงี้ยแต่เกษตรกรไทยในการสนับสนุนเนี่ยทั้งทางหลายๆส่วนนะฮะไม่ระบุส่วนไหนก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยเป็นระบบแล้วก็ไม่สนับสนุนอย่างเต็มที่ทําให้เกษตรกรส่วนใหญ่ทั้งที่มีความรู้เก่งก็ไม่ได้การเจริญเติบโตอย่างที่เขาควรจะเป็นนะครับคนเข้ามาเนี่ยก็จะเหนื่อยๆหน่อยก็งงๆหน่อยเอ้ยตกลงว่าอะไร
อะไรดีอะไรแบบเนี้ยซึ่งค่อนข้างลำบากตรงนี้ครับน้องเอ็มถ้าอย่างนั้นทักษะนอกจากการสื่อสารแล้วยังต้องมีทักษะอะไรอีกคะเพื่อที่จะทำธุรกิจด้านการเกษตรให้ประสบความสำเร็จทักษะเป็นผู้ประกอบการครับหมายถึงว่ารู้การเงินการตลาดต้องรู้คือมีเพื่อนเคยมาคุยกับผมว่าเฮ้ยเขาอยากจะไปทำสวนเล็กๆที่บ้านทำยังไงดีมาคุยกับผมผมก็บอกว่านายต้องรู้หลายเรื่องนะนายต้องรู้ตั้งแต่เรื่องไฟแนนซ์เรื่องการวางแผนการผลิตนายต้องรู้เรื่องการตลาดนายต้องรู้เรื่องอะไรหลายๆอย่างนายต้องรู้เรื่องระเบียบทางราชการในการอนุญาตให้ทำไม่ให้ทำซึ่งการความรู้แบบนี้เนี่ยมันใช้ความรู้เหมือนผู้ประกอบการเดะเลยฮะไม่ได้ต่างกันเลยแค่เปลี่ยน subject จากเรื่องสมมติคุณขายเครื่องใช้ไฟฟ้ากลายมาเป็นคุณขายว่าผลผลิตทางการเกษตรเท่านั้นซึ่งทักษะทางการเกษตรไม่จำเป็นขนาดนั้นผมว่าอย่างนั้นนะแต่เรียนรู้ได้ไม่ใช่ว่าคุณแบบเข้ามาไม่รู้เรื่องนี้ศึกษาได้แต่ทักษะอย่างแรกที่ต้องมีก็คือทักษะการเป็นผู้ประกอบการเบสิกเลยไฟแนนซ์บัญชีการตลาดการจัดการบุคลากร HR อะไรเหมือนกันทุกอย่างเลยไม่ต่างกันในอาชีพนี้ครับผมค่ะแล้วพี่อ๋องวันหนึ่งเนี่ยเจอใครบ้างคะหมายถึงว่าก่อนโควิดนะคือช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะเอ็มยังนึกภาพไม่ออกว่าในแต่ละวันผู้ประกอบการที่เป็นสายเกษตรเนี่ยต้องทำอะไรบ้างต้องอธิบายก่อนว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ในตรงนี้ถ้าเกิดคุณเป็นผู้ผลิตเป็นเกษตรกรคุณก็ต้องทำงานเหมือนคนที่อยู่ในโรงงานน่ะทำแต่คุณแทนที่คุณจะเข้าไปทำงานในโรงงานคุณก็ลงสวนคุณก็ปลูกคุณดูความเจริญเติบโตของผู้ผลิตดูน้ำดูปุ๋ยตัดหญ้าอะไรอย่างนั้นนะนั่นส่วนหนึ่งถ้าเกิดคุณเป็นผู้แปรรูปคุณก็เหมือนพนักงานในโรงงานแปรทำโรงงานธรรมดานะคุณก็เข้าเช้าออกเย็นแต่ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการก็เหมือนผู้ประกอบการทั่วไปเนี่ยเริ่มมาเข้าออฟฟิศคุยกับลูกน้องคุยหัวหน้าไลน์การผลิตโตตามลูกค้าประสานงานคุยกับหน่วยงานราชการแล้วก็หาคอร์สดีๆอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ไอ้สิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาเช่นระเบียบใหม่อย.ตัวใหม่แล้วก็ประสานงานลูกค้าที่จะเป็นลูกค้าที่เรามองว่าจะเป็นลูกค้าในอนาคตเหมือนผู้ประกอบการทั่วไปเลยครับผมถ้าเกิดเป็นนักธุรกิจการเกษตรผู้ประกอบการการเกษตรครับผมแต่ว่าก่อนหน้านี้พี่อ๋องเคยพูดว่าเราต้องดีลกับคนที่อยู่ในสังคมที่แตกต่างกันเราต้องดีลกับเกษตรกรที่เขาอาจจะไม่ได้เคยออกมาคุยกับคนอื่นเราต้องดีลกับนักธุรกิจใหญ่ที่อาจจะเป็นลูกค้าเราที่ซื้อเป็นแบบบล็อกใหญ่ออกไปเพื่อที่จะไปขายในซูเปอร์มาร์เก็ตหรืออะไรเงี้ยค่ะพี่อ๋องช่วยอธิบายเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมคะว่าเอาแล้วเวลาที่เราคุยกับเกษตรกรเราต้องทำยังไงเวลาที่เราคุยกับธุรกิจใหญ่เราต้องทำยังไงคะน่าจะเป็นทักษะของการประสานงานหรือที่ต่อสื่อสารทั่วไปนะครับก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเราเยอะๆเพราะคนเราเนี่ยมันไม่มีเท่ากันเนาะคนเราเนี่ยมันคิดไม่เหมือนกันไม่ใช่ว่าเอาความถูกต้องเอาตรงนั้นเอาผลประโยชน์ของเราเป็นหลักให้เราคิดว่าเราเป็นเขาถ้าเราเป็นเกษตรกรสิ่งที่เขามาคุยกับเราเนี่ยเขาอยากได้อะไรบ้างเขาต้องการอะไรบ้างเขารู้สึกอะไรบ้างเขากลัวอะไรบ้างเขามีปัญหาอะไรในชีวิตบ้างซึ่งถ้าเราเป็นเกษตรกรทำไมเขาพูดอย่างนั้นทำไมเขาคิดแบบนั้นเขาต้องการแบบไหนก็เหมือนเข้าใจเขาก็เหมือนcustomer certification อ่ะก็คือเข้าใจลูกค้าค่ะ empathize เขาไม่ได้ใช่ก็ต้องเข้าใจจิตใจเขาคือเอาใจเขามาใส่ใจเราเยอะๆอย่าเอาของเราเบื้องต้นนะฮะถ้าเกิดเราจะคุยกับใครเราก็ต้องเข้าใจเขาเยอะๆถ้าเกิดสมมุติจะคุยกับลูกค้าที่เป็นบริษัทใหญ่เราก็รู้บริษัทใหญ่เนี่ยเขาต้องการอะไรถ้าเกิดเป็นเราให้ได้ไหมถ้าให้ไม่ได้เราจะยืดหยุ่นกันยังไงให้มันตรงกลางตรงไหนนะครับผมซึ่งสำคัญที่สุดเนี่ยองค์กรของเราเนี่ยต้องอยู่ได้ในคือข้างล่างของเราเนี่ยต้องอยู่กันได้และข้างบนของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเราแบบไปคุยกับเขาโดยแบบเราต้องยอมมาทุกอย่างอะไรไม่ใช่เราก็ต้องทำให้เราอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีเพราะเราก็เป็นตัวหนึ่งที่มีคนหนึ่งที่เราต้องดูแลเหมือนกันครับผมไม่แน่ใจว่าถามได้ไหมคะว่าองค์กรของพี่อ๋องเนี่ยมีคนประมาณกี่คนนะคะคนในเครือข่ายหรือพนักงานจริงๆพนักงานนะคะพนักงานจริงๆเนี่ยโดยการผลิตนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานที่จะเข้ามาเพราะว่าผลผลิตการเกษตรมันเป็นซีซั่นนะ
อืมครับก็คือเพราะว่าหลักๆจริงๆจะมีอยู่5คนเท่านั้นเป็นหลักเป็นหัวหน้าลายแล้วก็มีถ้าเกิดสมมุติมีผลไม้เข้ามาเยอะอะไรแบบนี้ก็จะใช้ลูกแรงงานที่มันเป็นแรงงานที่เป็นแรงงานจ้างชั่วคราวนะครับค่ะก็ตาแลม้วฤแตดู่กาลถูกต้องครับก็แล้วแต่ครับผอ๋อมค่ะแล้วทีนี้สิ่งที่พี่อ๋องสามารถจะแนะนำก่อนได้ไหมว่าถ้าสมมติว่ามีคนหนึ่งอยากจะทำธุรกิจเกษตรแล้วแต่ว่าตอนนี้เขายังเป็นพนักงานออฟฟิศอยู่เขาสามารถที่จะไปศึกษาหาข้อมูลตรงไหนได้บ้างมีแหล่งความรู้อะไรที่เขาจะไปศึกษาเบื้องต้นอย่างน้อยนะถ้าสมมติว่าเขาไปศึกษาแล้วเขาอาจจะแบบเออสงสัยมันจะไม่ใช่ตัวเราละเขาก็จะได้กลับตัวทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะกรมส่งเสริมการเกษตรครับแต่เป็นความรู้ค่อนข้างจะความรู้กว้างๆนะครับกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับแล้วก็มีกรมธุรกิจการค้าก็ส่งเสริมเรื่องนี้นะครับแล้วมีคอร์สอบรมเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับกรมธุรกิจการเกษตรนะครับถ้าให้ดีก็เนี่ยมาคาเรียวีซ่านะครับมาคุยกันนะครับถ้าเกิดถ้ามาคุยกันเนี่ยมันจะถามได้ไงเพราะว่าบางทีความรู้ที่เขาอ่านเนี่ยบางทีมันไม่เกี่ยวเลยอะไรเงี้ยเขาไม่รู้ไงสิ่งแรกที่เราจะถามว่าน้องน้องทำไมสนใจการเกษตรก่อนมันอยู่ที่ตรงนี้ก่อนพอไปสนใจเสร็จเราก็จะถามว่าน้องทําอะไรอยู่แล้วน้องคิดว่าตรงนี้มันจะไปยังไงอันนี้ถ้าเราได้คุยกันก็เหมือนกับน้องเอ็มได้คุยกับพี่เนี่ยก็จะรู้ว่าเฮ้ยตรงไหนที่เขาเนี่ยควรจะทําควรไม่ทําน้องพร้อมน้องไม่พร้อมอะไรแบบเนี้ยเราต้องคุยกันนิดนึงก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะศึกษาจริงๆนะสามารถไปคุยได้ที่หน่วยงานราชการคือกรมส่งเสริมการเกษตรหรือเกษตรอำเภอที่น้องสังกัดอยู่ไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ก่อนก็ได้อืไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ก่อนมันเหมือนไปจดทะเบียนพาณิชย์อะไรแบบเนี้ยอันนี้ไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรว่าเราอยู่ในระบบเขานะแล้วก็ถามข่าวคราวว่าแถวนั้นมีการสนับสนุนส่งเสริมหรือมีคอร์สอบรมอะไรเกษตรกรบ้างแต่ถ้าเกิดให้ดีก็อยากได้คุยกันว่ามีอะไรติดอยู่ไหมเราจะได้แนะนํากันเบื้องต้นว่าเอ้ยน้องตรงนี้เนี่ยน้องเพิ่มอีกนิดนึงนะน้องน้องจะได้เข้าใจถ้าน้องจะปลูกน้องไปคุยกับคนนี้สิอะไรเนี่ยพี่รู้จักอยู่อะไรแบบนี้ครับผมคือโดยรวมแล้วนะคะที่เอ็มฟังแล้วเอ็มรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทําการเกษตรเนี่ยมันไม่ได้ผิวเผินอย่างที่คนที่อยู่นอกวงการคิดมันมีอะคไรรับผที่มซับซ้อนมีรายละเอียดมีอุปสรรคและปัญหาดังนั้นเนี่ยการที่เรามีโอกาสได้คุยกับคนที่มีประสบการณ์ตรงทําสิ่งนี้มาย่อมดีกว่าและจะดีที่สุดเลยถ้าคุยตั้งแต่ยังไม่ตัดสินใจคือหมายความว่าเรารวบรวมข้อมูลก่อนเวลาที่เราตัดสินใจเนี่ยเราก็จะได้ใช้ข้อมูลนั้นในการตัดสินใจว่าตกลงเราจะออกจากการเป็นพนักงานออฟฟิศเราไปประกอบธุรกิจเกษตรดีจริงหรือเปล่านะคะดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนค่ะให้มาคุยกับพี่อ๋องนะคะในแพลตฟอร์มของเราค่ะ myrightcareer.net แต่ว่าสุดท้ายนี้อยากจะขอให้พี่อ๋องช่วยฝากอะไรไว้สักนิดนึงค่ะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่อาจจะรู้สึกว่าจะเข้ามาทำดีหรือไม่เข้ามาทำดีหรือว่าควรจะไปต่อยังไงกับชีวิตดีค่ะครับผมการทำธุรกิจการเกษตรนะครับไม่จำเป็นต้องพร้อมหรือไม่จำเป็นต้องมีสิ่งที่น้องคิดว่าต้องมีต้องเยอะนะไม่ต้องมีที่ดินไม่ต้องมีเงินไม่ต้องมีความรู้หรือจบทางด้านเกษตรมาโดยตรงครับสิ่งแรกที่สุดนะฮะก็คือน้องต้องมีความรักใคร่สนใจต้องมีแพชชั่นของมันจริงจังว่าถ้าน้องจะทำการเกษตรเนี่ยมันก็เหมือนทุกอาชีพมันก็มีความล้มเหลวมันก็มีความสําเร็จแล้วก็มีสิ่งที่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคเสมอเหมือนทุกอาชีพนะครับถ้าเริ่มจะเข้ามาเนี่ยในอาชีพเป็นเกษตรจริงๆขอให้รักเหมือนรักอาชีพหาความรู้คุยกับคนที่เขาเก่งกว่าคุยกับคนที่เขาประสบความสําเร็จแล้วแล้วน้องทุกคนนะครับที่สนใจอาชีพทําธุรกิจการเกษตรก็ย่อมจะประสบความสําเร็จได้เช่นเดียวกันครับผมคมมากมากค่ะขอบคุณมากค่ะพี่อ๋องสำหรับวันนี้ขอบคุณเช่นกันครับผมหวังว่าจะช่วยอะไรได้บ้างครับค่ะแล้วก็ใครที่สนใจนะคะอย่าลืมค่ะ myrightcareer.net นะคะเซิร์ชว่าเอกวินได้เลยนะคะนั่นก็คือโค้ชพี่อ๋องนั่นเองค่ะครับผมขอบคุณมากครับน้องเอ็มขอบคุณค่ะ